สวัสดีครับเพื่อนๆเจอกับโจแล้วครับผมที่ครัวง่ายๆของนายต้มโจนะครับวันนี้เป็นเมนูแกงคั่วกระดูกอ่อนเป็นแกงคั่วแบบพี่แกงกลางนะครับคือพี่แกงแดงไม่ใช่พี่แกงใต้นะครับวันนี้นี่กระดูกอ่อน1ถ้วยเป็นกระดูกอ่อนล้วนเลยนะครับที่ไม่มีกระดูกแข็งๆปนนะครับก็มาหั่นเป็นชิ้นกำลังดีแล้วก็พี่แกงวันนี้2ช้อนโต๊ะนะครับเป็นพี่แกงสูตรของโจเองจะหยาบๆนิดนึงโขกได้แค่นี้แหละครับขยันน้อยพริกหยวกครับผมสัก 1-2 เม็ดนะครับใบมะกรูดกะปิครึ่งช้อนโต๊ะเพราะว่าในพริกแกงของโจ๊กมันมีกะปิอยู่บ้างแล้วนะครับเลยใส่ไม่เยอะมากน้ำปลาเล็กน้อยเท่านั้นนะครับเอาให้มีกลิ่นหอมเพราะเดี๋ยวจะเค็มเกินแล้วก็พริกขี้หนูสวนอันนี้เอาไว้สำหรับเป็นลูกโดดมีเท่านี้เองง่ายๆเลยวันนี้เดี๋ยวเริ่มก่อนเลยจากการตุ๋นกระดูกก่อนเราจะตุ๋นกระดูกประมาณสัก15นาทีนะครับกระดูกอ่อนเพื่อให้มันนุ่มลงมานิดนึงก่อนที่เราจะทำแกงนะครับวันนี้จะเป็นแกงแบบน้ำคลุกคลิกนะครับเพื่อนๆโอเคตรงนี้เราต้องตุ๋นไว้15นาทีก็เดี๋ยวเรามาดูตอนที่มันครบเวลาแล้วกันครับแล้วเดี๋ยวเรามาปรุงแกงกันอีกทีหนึ่งหลังจากที่โจ๊กตุ๋นมาประมาณสัก12-13นาทีเกือบ15นาทีนะฮะก็น้ำมันก็งวดลงไปแล้วนะครับพอดีโจ๊กลดไฟแล้วนะครับตอนแรกโจ๊กตุ๋นไฟแรงกว่านี้หน่อยคือกระดูกอ่อนถ้าเป็นกระดูกอ่อนล้วนๆเนี่ยมันจะไม่ค่อยเหนียวอยู่แล้วล่ะมันก็เหมือนกระดูกหมูนี่แหละแต่เราอยากให้ไอ้เจ้าตัวกรุบกรุบของกระดูกอ่อนเนี่ยมันนิ่มลงมานิดนึงโอเคหลังจากนั้นก็จะเป็นกะปินะครับใส่ลงไปเลยแล้วก็ตีให้กะปิแตกนิดนึงจริงๆมันทำเหมือนแกงใต้เลยนะครับอันนี้ไม่ใช่สูตรของอะไรยังไงนะครับคือมีครั้งนึงโจ๊กอยากกินแกงใต้นี่แหละแต่ไม่ได้โขกพริกแกงใต้แล้วมีพริกแกงตัวเองอ่ะเหลืออยู่ก็เลยลองทำสูตรแบบนี้ดูแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็อร่อยเหมือนกันนะแบบมันก็แปลกใหม่ดีก็เลยวันนี้ทำมาฝากเพื่อนๆครับไปลองทำกันดูใช้พริกแกงแดงพริกแกงภาคกลางเหล่านี้แหละสูตรของโจ๊กเองเดี๋ยวโจ๊กเขียนพริกแกงวางดินพริกแกงไว้ให้ข้างล่างนะครับนี่นะฮะเสร็จแล้วเราก็ใส่พริกแกงลงไปอันนี้จะเผ็ดนิดนึงนะครับเมนูนี้เพราะว่าเน้นเผ็ดเลยมันจะน้ำคลุกคลิกนะครับเพราะว่าโจ๊กแกงในหม้อถ้าเพื่อนๆแกงในกระทะเนี่ยมันก็จะบอกว่ายังไงเดียวมันก็จะดูเหมือนแบบว่าน้ำมันน้อยๆกว้างๆเสร็จแล้วพอเราใส่พริกแกงเนี่ยคราวนี้เราก็จะตั้งให้มันเดือดแล้วก็ให้น้ำมันงวดตามที่เราต้องการเลยนะครับเพราะว่าส่วนอื่นๆที่เหลือเนี่ยมันจะเป็นแค่การปรุงรสชาติแล้วก็ใส่ส่วนที่มันสุกง่ายๆอย่างเช่นพริกหยวกอะไรพวกนี้ครับหลังจากน้ำเริ่มงวดตามที่เราต้องการนะครับโจ๊กจะใส่น้ำปลาอีกนิดหน่อยเพื่อให้มันหอมประมาณสักเท่านี้พอนะครับไม่ต้องถึงครึ่งช้อนดีเพราะว่าเราใส่กะปิไปแล้วแล้วโจ๊กลองชิมแล้วมันค่อนข้างจะลดเค็มมาได้แล้วก็เลยใส่น้ำปลาเพิ่มไปอีกนิดนึงเพิ่มความหอมนะครับนะครับเสร็จแล้วก็จะเป็นพริกขี้หนูสวนนะครับใส่ลงไปเลยหน้าปลาตามด้วยพริกหยวกครับแล้วเราก็จะผัดเจ้าพริก2อย่างนี้ให้มันสลดนิดนึงถ้าเพื่อนๆไม่สะดวกก็แกงในกระทะได้นะครับแต่พอดีโจ๊กรู้สึกว่ามันคือเขาเรียกว่าอะไรนะแกงถ้วยเล็กๆฉะนั้นโจ๊กเลยแกงในหม้อนี่แหละตามด้วยใบมะกรูดครับเ
ก็เดี๋ยวรอใบมะกรูดมันโดนความร้อนสักครู่นึงแล้วก็พริกหยวกเริ่มสลดมันจะมีกลิ่นของพริกของใบมะกรูดแบบนี้ออกมาทำให้แกงเรามันเผ็ดจี๊ดจ๊าดขึ้นมาอีกแล้วก็มีกลิ่นหอมฉุนมาอีกนะครับเวลาทานข้าวสวยเนี่ยเด็ดมากพริกน้ำปลาสักนิดนึงเสร็จเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวปิดไฟเลยแกงคั่วกระดูกอ่อนเป็นแกงแดงนะครับแกงภาคกลางไม่ต้องใช้พริกแกงใต้นะครับของโจ๊กง่ายๆเลยเพื่อนๆเห็นกันไหมประมาณนี้โอเคเดี๋ยวโจ๊กตักใส่จานดีกว่าเพื่อนๆจะได้เห็นชัดๆครับเรียบร้อยแล้วครับผมแกงคั่วกระดูกอ่อนน้ำคลุกคลิกคลุกคลิกเป็นแกงแดงภาคกลางที่โจ๊กบอกนะครับรสชาติก็จะออกทางบ้านเรานะทางกลางๆคือโจ๊กกลางๆอะเนาะพริกแกงก็เป็นพริกแกงแดงเดี๋ยวโจ๊กเขียนสูตรวางลิงก์ให้ข้างล่างเพื่อนๆลองกดไปดูกันได้แล้วลองทำดูได้ครับผมยังไงส่วนผสมมาตราส่วนต่างๆโจ๊กเขียนให้ที่ใต้คลิปนะครับเพื่อนๆเช่นเคยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ช่องให้โจ๊กด้วยนะครับจะได้มีวิธีการทำอาหารง่ายๆแบบนี้มาแบ่งปันเพื่อนๆบ่อยๆครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณมากต้องไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ